กินเที่ยวลาดเวอร์นะครับครับสัปดาห์นี้จะเป็น EP พิเศษอีกแล้วนะครับครับใครที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมาแล้วบอกเลยว่าพ่อลูกจับให้แล้วนะครับจะชวนคุณไปเที่ยวครับทริปตะลุยญี่ปุ่น5วัน3คืนนะครับครับและสุดพิเศษมากๆครับเราจะพาคุณนะครับเข้าไปชมความสวยงามของประเทศบรูไนอีกด้วยนะครับในยามค่ำคืนพร้อมกับรับประทานอาหารเย็นนะครับที่บรูไนนะครับบอกเลยว่าเป็นทริปที่สุดพิเศษมากกับการท่องเที่ยวสไตล์พ่อลูกเล่งหงนะครับผมครับต้องบอกเลยนะนิกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีหลากหลายฤดูกาลของญี่ปุ่นครับที่เราเลือกที่เราจะเดินทางไปในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยเพราะว่าผมเลือกเอาช่วงที่อากาศของญี่ปุ่นเนี่ยดีที่สุดแล้วเราอาจจะมีโอกาสเจอกับซากุระผลิบานในช่วงที่เราเดินทางไปด้วยนะครับและที่สำคัญครับการท่องเที่ยวครั้งนี้จัดเต็มจริงๆครับเราจะพาคุณไปขึ้นกระเช้าคาจิคาจินะครับชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะนะครับเพื่อที่จะไปสัมผัสความสวยงามของภูเขาไฟฟูจินะครับแบบ360องศากันเลยทีเดียวนะครับและเดินทางกับเราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการเสริมความเฮงการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันด้วยที่วัดอาซากุสะนั่นเองนะครับเป็นวัดเก่าแก่มากๆเลยนะฮะที่โตเกียวนะชาวญี่ปุ่นถ้าเดินทางไปที่วัดแห่งนี้เขาจะต้องมีการเดินลอดโคมเพื่อที่จะเสริมความเฮงคุณจะได้รู้ว่าเวลาไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมต่างๆมากมายครั้งนี้คุณก็จะได้มีโอกาสไปร่วมกราบสักการะขอพรที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นั่นก็คือที่วัดอาซากุสะนั่นเองนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องวัดไปแล้วแล้วขาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เรื่องความอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มบอกได้เลยตามสไตล์พ่อลูกเล่งหงแน่นอนครับผมทริปนี้เราจะพาคุณครับไปเดินเล่นนะครับที่ตลาดปลาซึกิจินะครับปลาดิบต่างๆที่คุณทานกันอยู่ทั่วโลกส่วนหนึ่งมาจากตลาดปลาแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่ากินกันแบบสดๆเลยสดๆเลยเราจะพาคุณเนี่ยไปเดินชมและที่สำคัญอยากกินอะไรคุณไปรับประทานกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีตะลุยช้อปปิ้ง2ย่านดังอีกด้วยใช่ไหมครับป้าใช่แล้วครับผมใครไปญี่ปุ่นเนี่ยนะบอกเลยนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยออกลูกไม่ใช่แค่แฟชั่นอย่างเดียวขนมที่นี่ก็ไม่ธรรมดาอร่อยมากๆแล้วก็บอกเลยว่าญี่ปุ่นเป็นฝันของนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับนอกจากเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะครับในทริปนี้พ่อลูกเล่งของจะจัดพาแฟนๆของเรานะครับเดินทางผ่านประเทศบรูไนนะครับครับและเราจะลงไปเที่ยวบรูไนยามค่ำคืนนะครับไปชมเมืองที่สวยงามไปถ่ายรูปกับมัสยิดที่สวยงามของบรูไนนะครับตกเย็นนะครับเราก็จะพาคุณไปดินเนอร์อาหาร1มื้อนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังญี่ปุ่นทริปนี้เราบินด้วยสายการบินบรูไนแอร์ไลน์นะครับเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับฟูลเซอร์วิสนะครับทริปนี้จัดเต็มโรงแรมดีอาหารอร่อยเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงนะครับใครสนใจจะจองทริปกับเราสามารถนะครับติดต่อเราทางด้าน LINE แอดของเรานะครับหรือ Facebook กินเที่ยว Around the World หรือเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ติดต่อเราได้เลยนะครับครับและเราร่วมเดินทางไปกับคุณด้วยใช่แล้วไปสนุกกันถ่ายรูปกันเฮฮาหัวเราะตามสไตล์พ่อลูกเล่งหงนะครับแล้วไปเที่ยวกับเรานะครับกับพ่อลูกเล่งหงนะไม่งั้นเฮียซงตีตา